สวัสดีค่ะดาวณัฐภสรค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการรามาวาไรตี้รายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดค่ะกับแพทย์หญิงออนพิชาชัยเกียรติกำจรค่ะอาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีกันนะคะส่วนทางด้านของน้องแอมค่ะจะพาคุณผู้ชมไปบุกแผนกนี้กันเลยนะคะว่าเขามีวิธีการในการเตรียมความพร้อมในการดูแลคนไข้หลังการผ่าตัดยังไงบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแต่ว่าตอนนี้แพทย์หญิงออนพิชารอเราอยู่แล้วไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะและตอนนี้นะคะดาวก็อยู่กับแพทย์หญิงออนพิชาชัยเกียรติกำจรค่ะอาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เรื่องของการจัดการความปวดหลังผ่าตัดโหเอาจริงๆดูคือดาวอ่ะไม่มีความรู้เรื่องนี้ไปเลยค่ะก็เลยอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับอันแรกเลยคือรูปแบบการทำงานของวิสัญญีแพทย์เราอยากทราบมากๆเลยว่าเพราะว่าค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งแพทย์อีกหนึ่งแขนงที่สำคัญมากๆในเรื่องของการผ่าตัดก็เลยอยากทราบว่ารูปแบบการทำงานของอาจารย์เป็นแบบไหนบ้างคะค่ะก็สำหรับวิสัญญีแพทย์นะคะโดยปกติแล้วคนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็จะรับรู้ว่าเราทำงานในส่วนของการระงับความรู้สึกการให้ทำให้คนไข้สลบหรือว่าการบล็อกลางหรือการทำให้คนไข้ไม่เจ็บไม่ปวดระหว่างการผ่าตัดเนาะแต่ว่าอย่างในส่วนอื่นๆของวิสัญญีแพทย์เนี่ยก็คืออาจจะเป็นการดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU หลังการผ่าตัดด้วยนะคะบางส่วนแล้วก็มีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปวดทั้งในรูปแบบของการความปวดเฉียบพลันเช่นความปวดหลังการผ่าตัดโดยตรงเลยนะคะหรือว่าความปวดเฉียบพลันอื่นๆจากสาเหตุอื่นๆไปจนถึงความปวดเรื้อรังจากโรคต่างๆทั้งโรคใดๆหรือว่าโรคมะเร็งนะคะด้วยแต่ว่าในส่วนของการความปวดเรื้อรังหรือว่าการดูแลคนไข้ในห้อง ICU เนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนต่อยอดเพิ่มเติมค่ะโหอันนี้เราไม่เคยทราบเลยเราคิดมาเสมอเลยว่าวิสัญญีแพทย์คือวางยาสลบเท่านั้นไม่เคยทราบเลยว่าเขาต้องดูแลหลังจากนั้นด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเรื่องของอาการปวดหลังการผ่าตัดนะคะอาจารย์ก็คือจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องอาการนั้นด้วยส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรคะก็จริงๆแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะการผ่าตัดมีการมีคนเอามีดไปกรีดท้องเราหรือกรีดตามแขนขาเรามันก็จะต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดานอกจากนี้มันก็จะมีเรื่องของความการอักเสบจากการกระทบกระเทือนหรือว่าไปแบบกรีดไปเย็บต่อซ่อมแซมในส่วนของอวัยวะต่างๆอะค่ะพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดอาการปวดขึ้นมาได้ค่ะแล้วมันมีผลเสียอะไรไหมคะกับอาการปวดหรือว่าจริงๆมันก็แค่เหมือนแบบปวดเฉยๆเดี๋ยวอีกแป๊บก็หายหรือว่ายังไงค่ะอันนี้เรื่องความปวดเนี่ยคือหลักๆเลยที่เรารับรู้โดยทั่วกันก็คือมันทำให้เราไม่สุขสบายแน่นอนนะคะแต่ว่าทีนี้ความปวดเองมันไม่ได้แค่ทำให้เราไม่สุขสบายเท่านั้นในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงคนไข้อายุเยอะคนไข้ที่มีโรคหัวใจโดยปกติเนี่ยความปวดจะทำใหมีความดันขึ้นมีหัวใจเต้นเร็วขึ้นทำให้การทำงานของหัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของพวกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นการผ่าตัดบริเวณรอบๆช่องปอดหรือว่าตรงช่องท้องส่วนบนก็จะทำให้คนไข้แบบหายใจแล้วเจ็บนะคะก็คือเป็นส่งกับผลกระทบด้วยตรงกับการใช้ชีวิตแน่ๆพอหายใจแล้วเจ็บทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคนไข้ก็จะบอกว่าไม่อยากหายใจก็จะกลายเป็นหายใจตื้นๆลูกตื้นๆเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะทำให้คนไข้เนี่ยมีเสมหะค้างๆอยู่ในปอดได้ไม่ไอเพราะไอก็จะเจ็บก็พยายามไม่ไอกั้นไอก็กลายเป็นติดเชื้อตามมาได้ใช่นอกจากนี้พวกการปวดเองก็ทำให้เราแบบไม่อยากขยับพอขยับแล้วจะปวดเยอะขึ้นพอปวดเยอะเนี่ยก็จะนอนเฉยพอนอนเฉยๆการทำงานของลำไส้หรือการฟื้นตัวของระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็จะทำได้ช้าลง ก็อาจจะต้องเป็นการนอนโรงพยาบาลที่นานมากขึ้นค่ะใช่มันก็เลยจะส่งผลจริงๆแล้วมันก็เรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกส่วนนึงแต่ว่าจริงๆก็ส่งผลกระทบกับหลายๆด้านของร่างกายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นภาวะที่แบบนิ่งนอนใจไม่ได้เลยซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากการผ่าตัดเสร็จปุ๊บวิสัญญีแพทย์ก็คือต้องตามอาการประเมินการ
ความปวดหลังการผ่าตัดอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะใช่ค่ะปกติเราจะประเมินยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วอาการปวดในช่วงหลังการผ่าตัดเนี่ยโดยส่วนมากจะปวดมากๆอยู่ประมาณสัก3วันนะคะแต่ว่าก็เวลาเราจะประเมินเนี่ยคือก็จะมีการประเมินได้หลายแบบซึ่งก็จะต้องมีการพูดคุยแนะนำคนไข้ไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มการระงับความรู้สึกหรือก่อนการผ่าตัดเพื่อที่จะเป็นช่วงที่คนไข้เนี่ยยังสามารถรับรู้ได้เต็มที่ไม่ถูกปัจจัยอื่นรบกวนนะคะโดยการประเมินเนี่ยก็คือเราอาจจะถามได้ง่ายๆสำหรับแบบเด็กที่ยังแบบไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เยอะหรือว่าคนที่สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยมากๆก็อาจจะถามแค่ว่าปวดมากไหมปวดน้อยปวดกลางๆหรือปวดมากเหมือนที่แบบเคยเห็นว่าจาก0ถึง10ปวดระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องอาศัยความร่วมมือหรือความเข้าใจของคนไข้ร่วมมากขึ้นนะคะคือก็จะแบบได้รายละเอียดมากกว่าแค่แบบน้อยกลางหรือมากเนาะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น0คือไม่ปวดเลยนะคะอันนี้เราเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการใช้สกอร์ลิงเข้ามาในการช่วยก็คือจะเป็น0ถึง10 10เนี่ยก็คือจะบอกว่าปวดที่สุดในโลกเท่าที่เราจะคิดได้คือจะทนไม่ไหวแล้วใช่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยที่เคยคลอดลูกเคยปวดท้องคลอดเราก็จะบอกว่าปวดเหมือนช่วงที่ใกล้คลอดลูกประมาณนี้ค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยคลอดลูกก็จะบอกว่าแบบปวดที่สุดเท่าที่เราจะนึกได้ปวดแบบไม่ไหวต้องแบบดิ้นทุรนทุรายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะมาแบ่งอีกนั่นแหละค่ะว่าอย่างถ้า1ถึง3ก็จะเป็นถือนับเป็นปวดน้อย4ถึง6ก็นับเป็นปวดกลางๆมากกว่า6คะแนนขึ้นไปก็นับเป็นปวดมากใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่อการเลือกใช้ยาของเรานะคะแต่ว่าในผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่ไม่สามารถบอกได้อย่างเช่นคนเด็กเล็กอะไรเงี้ยคนที่ไม่สามารถสื่อสารกับเราได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้สีหน้าท่าทางหรือใช้สัญญาณชีพมาช่วยในการประเมินเราก็จะต้องยิ่งสังเกตเขาใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีการใช้คะแนนต่างๆมาช่วยประเมินว่าเอ๊ะคนไข้กลุ่มนี้เขามีความปวดมากน้อยแค่ไหนเราจำเป็นต้องให้การระงับความปวดหรือให้ยาเพื่อลดปวดของคนไข้หรือยังค่ะแล้วสัญญาณชีพมันจะสามารถบ่งบอกเราได้แค่ไหนอะคะจริงๆคือต้องบอกว่ามันบอกเราได้ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกเราได้แบบชีพจรขึ้นความดันขึ้นมาจากความปวดแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้บอกได้แบบนั้นเพราะว่าจริงๆก็มันมีตัวกวนหลายอย่างอย่างเช่นหลังผ่าตัดอาจจะมีไข้หลังผ่าตัดอาจจะนอนไม่สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นก็อาจจะทำให้กวนกับพวกนี้ได้ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตจากหลายๆอย่างร่วมกันด้วยโอ้อันนี้ดีเทลค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการระงับปวดเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้นะคะในช่วงของน้องแอมค่ะคุณผู้ชมเขาจะพาเราไปบุกในแผนกนี้ค่ะว่าเขามีวิธีการเตรียมพร้อมในการดูแลคนไข้หลังผ่าตัดยังไงบ้างห้ามพลาดนะคะตามน้องแอมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอมอยู่กันที่แผนกวิสัญญีหน่วยระงับปวดเฉียบพลันโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็อยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงลิซาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องแอมวันนี้ขออนุญาตบุกมาดูนะคะวิธีการในการดูแลหรือว่าการทํางานของอาจารย์1วันนะคะค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการเรียกผ่าตัดแล้วจะมีวิธีการในการดูแลยังไงบ้างคะโดยส่วนใหญ่นะคะเวลาที่คนไข้หลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยค่ะถ้าคนไข้ต้องการระงับปวดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเครื่องให้การระงับปวด อยู่นะคะโดยส่วนใหญ่เครื่องที่ใช้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นเครื่องให้การระงับปวดโดยทางน้ำเกลือ นะคะก็คือบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าเครื่อง IVPCA อะค่ะค่ะก็คือที่อาจารย์กำลังดูแลเคสคนไข้อยู่ตอนนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ความจริงแล้วนอกเหนือจากเครื่องนี้ค่ะเรายังมีเครื่องรูปแบบอื่นๆอีกนะคะก็จะมีเป็นเครื่องบริหารยาแก้ปวดนะคะเป็นแบบอีพีดูรัลนะคะหรือการบริหารยาทางไขสันหลังนะคะก็จะเป็นเครื่องนี้คนไข้ก็สามารถกดยาแล้วก็ให้การบริหารยาเข้า
ไขสันหลังด้วยตัวเองได้นะคะรวมถึงมีเครื่องอีกรูปแบบนึงนะคะก็จะเป็นการบริหารยาผ่านเข้าเส้นประสาทส่วนปลายอะไรนี้ด้วยนะคะแสดงว่าเป็นเคสไปว่าแบบไหนถึงจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมวันนี้นะคะวิธีการที่อาจารย์จะมาสาธิตให้เป็นเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเครื่องบริหารยาแก้ปวดทางน้ำเกลือนะคะโดยหลักการเนี่ยค่ะก็คือจะมีเป็นตัวเครื่องนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับรีโมทคอนโทรลนะคะที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถกดยาแล้วยาก็จะนำส่งเข้าโดยอัตโนมัติทางน้ำเกลือนะคะอ๋อเหรอคะก็คือตัวยาที่ดูแลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ใช่แล้วคนไข้ก็จะใช้รีโมทที่ตรงมือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมในการกดวิธีการกดยังไงนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลักการก็คือถ้าคนไข้รู้สึกไม่สุขสบายรู้สึกปวดก็สามารถกดยาได้เลยค่ะโดยเราจะมีการเซตติ้งขนาดของยาไว้ให้เหมาะสมกับคนไข้อยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็พอกดเนี่ยรอสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่หายปวดก็สามารถกดซ้ำได้อีกแสดงว่าสามารถกดได้ทุก5นาทีเมื่อมีอาการปวดหรือว่าเจ็บใช่ค่ะแล้วตัวยานี้ก็ค่อยๆปล่อยค่ะทำไมถึงเซตไว้ที่5นาทีนี้อยากรู้เพราะว่าด้วยระยะเวลาการออกฤทธิ์อะค่ะมันแมทช์ที่ตรง5นาทีนะคะก็คือเราต้องกดแล้วรอให้ได้ระยะเวลาแล้วเราเพื่อให้คนไข้รับรู้ได้ว่าอ๋อยาออกฤทธิ์แล้วถ้ายังไม่หายปวดก็กดซ้ำได้อีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าในกรณีอย่างเช่นคนไข้อาจจะแบบไม่ได้ปวดและอาจจะหายก็ไม่จำเป็นต้องกดถูกต้องค่ะแล้วก็น้องแอมถามตรงหลอดตรงนี้ค่ะที่เราใส่ตัวยาไปเห็นเต็มหลอดเลยแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไม่กดหมดตัวยายังเหลืออยู่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะอ๋อแสดงว่าไม่ได้ฟิกว่าจำเป็นต้องรับโดสครบตามหลอดนี้ไม่จำเป็นค่ะอยู่ที่คนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็หลายๆคนค่ะน้องแอมทราบมาว่าอาจจะมีความกังวลเพราะว่าวิธีการในการดูแลเคสผ่าตัดแบบนี้ก็คือคนไข้ต้องมีการกดเองใช่ค่ะแล้วบางคนกดจนรู้สึกว่าเอ้ยมาดูแลอย่างนี้เราจะเกิดอาการติดยาหรือว่าติดตัวแบบที่ช่วยระงับการปวดหรือเปล่าอ๋อค่ะคือเนื่องจากว่ายาตัวนี้นะคะเป็นยากลุ่มมอร์ฟีนนะคะเนื่องจากคนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยค่ะมีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องใช้ยากลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะมีแผลผ่าตัดอยู่อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาเนี่ยเรื่องการติดยาเนี่ยถือว่าแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้คนไข้เนี่ยกดเพื่อลดปวดเพื่อฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่คนที่จะติดยาเนี่ยก็คือใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ค่ะน้องแอมนั่นไงสำคัญมากค่ะอาจารย์เพราะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมาดูแลรักษาแบบนี้จะเกิดการติดยาหรือเปล่าไม่นะอยู่ที่วัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วอีกอย่างนะคะอย่างที่แอมฟังอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกเลยว่าเรามีการเซตเรื่องของการปล่อยตัวยาคือไม่ได้ปล่อยทุกๆนาทีเราจะมีโดสในการปล่อยได้ทั้งเรื่องของประสิทธิภาพของตัวยาแล้วก็ความปลอดภัยถูกไหมคะถูกต้องเลยค่ะนี่สำคัญมากๆเลยแอมถามค่ะว่าแล้วการดูแลรักษาแบบเนี้ยเคสหลังจากการผ่าตัดเราจะต้องให้ตัวยาผ่านทางสายน้ำเกลือนานระยะเวลานานแค่ไหนคะก็โดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าคนไข้ผ่าตัดแบบไม่ได้ใหญ่มากส่วนใหญ่ 1-2 วันก็สามารถไม่ต้องใช้อันนี้แล้วอะค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วคนไข้ยังปวดอยู่เราก็จะเก็บไว้ให้คนไข้ก่อนนะคะเพื่อที่คนไข้จะได้สะดวกในการบริหารยาแก้ปวดด้วยตนเองนะคะท้ายสุดค่ะอาจารย์อันนี้ก็อยากรู้เชื่อว่าผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่ญาติผู้ป่วยนะคะคนใกล้ตัวหลังจากดูแลรักษาบรรเทาแบบนี้ไปแล้วกลับบ้านไปต้องดูแลต่อยังไงไหมคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนไข้สามารถที่จะกลับบ้านได้เนี่ยนั่นแปลว่าคนไข้เนี่ยอาการเริ่มคงที่นะคะแต่อาจจะยังเหลือความเจ็บปวดอยู่บ้างทั้งนี้เนี่ยทีมคุณหมอศัลยกรรมที่ดูแลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการจำหน่ายให้ยาแก้ปวดในรูปแบบเม็ดนะคะไปทานอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ากลับไปบ้านแล้วยังคงมีอาการปวดรู้สึกว่ายังไม่ดีก็สามารถมาที่โรงพยาบาลอีกได้ค่ะโอเคได้ค่ะก็ถือว่าการดูแลตรงเนี้ยเราก็ทำหน้าที่ในการบรรเทาหรือว่ารักษาผู้ป่วยนะคะดีแล้วแต่คุณเองก็ต้องกลับไปดูแลตัวเองด้วยแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือมีลักษณะเจ็บปวดยังมีอาการต่างๆก็สามารถกลับมาให้เราติดตามผลได้ใช่ค่ะโหเยี่ยมมากเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางแล้วการที่วันนี้แอมเองก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะไม่เคยเข้ามาในห้องผู้ป่วยโดยตรงแบบนี้แล้วก็ไม่เคยทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลเคสหลังการผ่าตัดวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงลิสามากๆขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะน้องแอม
ขอบคุณน้องแอมมากๆเลยนะคะที่พาเราไปถึงที่ทำให้เราเห็นภาพได้แบบละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ช่วงที่แล้วว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการระงับความปวดว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์กันต่อเลยแล้วเราพูดกันไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะมีอาการปวดเกิดขึ้นหลังผ่าตัดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วเรามีวิธีในการระงับความปวดยังไงบ้างคะจริงๆวิธีการระงับความปวดเนี่ยคือเราจะต้องคุยกับคนไข้หรือว่าเตรียมกันตั้งแต่วางแผนกันตั้งแต่ก่อนการระงับความรู้สึกเลยว่าการผ่าตัดชนิดนี้เนี่ยหรือคนไข้คนนี้เนี่ยเหมาะกับการระงับความปวดหรือการลดปวดแบบไหนนะคะซึ่งการลดปวดเนี่ยคือที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นการให้ยาทางน้ำเกลือกับยาทางการกินตัวยามันจะเป็นตัวยาอะไรอะยาเลยหลักๆเลยถ้าเกิดว่าการปวดหลังผ่าตัดเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นการปวดที่รุนแรงอยู่แล้วตัวยาที่ใช้เนี่ยก็มักจะเป็นยากลุ่มโอปิออยด์นะคะซึ่งตัวโอปิออยด์เนี่ยเราก็จะมีหลายชนิดในตัวโอปิออยด์เนี่ยเราก็จะตัวที่เราคุ้นๆก็จะเป็นตัวพวกมอร์ฟีนนะคะหรือว่าในโซเชียลที่อาจจะมีพูดถึงช่วงนี้ก็คือตัวเฟนตานิลนะคะก็จะเป็นยากลุ่มโอปิออยด์เหมือนกันก็จะเหมาะสำหรับอาการปวดที่อยู่ในขั้นรุนแรงค่ะก็จะใช้แต่ว่าก็ควรที่จะใช้ร่วมกับยากลุ่มอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงจากตัวยาโอปิออยด์ตัวนี้ใช่ผลข้างเคียงมีอะไรบ้างคะผลข้างเคียงของโอปิออยด์เนี่ยที่เรากลัวที่สุดเลยคือ1เรื่องของการกดการหายใจค่ะเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันจะทำให้เราทำให้คนไข้เนี่ยมีความสะลึมสะลือหลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะไปกดการหายใจของคนไข้ทำให้คนไข้หายใจช้าลงนะคะจนสุดท้ายเนี่ยออกซิเจนในเลือดก็อาจจะแย่ลงได้ค่ะใช่ในส่วนอื่นๆของผลข้างเคียงของตัวโอปิออยด์เนี่ยก็จะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนการทำงานของลำไส้เนี่ยบีบตัวไม่ดีนะคะก็คืออาหารจะไม่ย่อยอย่างเงี้ยใช่อาหารจะไม่ย่อยอืดท้องอะไรเงี้ยค่ะจะทำให้เหมือนแบบอืดท้องคลื่นไส้เวียนหัวมึนหัวได้ค่ะอาจจะมีคันตามตัวได้ด้วยนะคะรวมถึงอาการท้องผูกด้วยค่ะอะไรพวกนี้ทำให้เราแบบไม่ค่อยอยากจะใช้ยากลุ่มนี้มากเกินไปก็คือควรที่จะใช้ควบคู่กันกับอีกกลุ่มใช่ค่ะเพื่อที่จะใช้ยากลุ่มอื่นๆช่วยเพื่อที่จะให้ความปวดมันลดลงทำให้เราใช้ยาตัวโอปิออยด์เนี่ยลดลงไปได้ค่ะโอ้โหเรียกว่าได้ความรู้มากๆเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากสะโขงการลดความปวดอะค่ะการดูแลคนไข้หลังการพักฟื้นมีอะไรที่วิสัญญีแพทย์ต้องทำอีกไหมคะค่ะการระงับปวดเนี่ยนอกจากตัวทางน้ำเกลือกับการกินเนี่ยก็จะมีการให้ยาทางการบล็อกหลังอะไรเงี้ยค่ะด้วยซึ่งพวกนี้เองก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่เราต้องระวังอื่นๆอย่างเช่นตัวเรื่องของการปัสสาวะลำบากการปัสสาวะไม่ออกอันนี้ที่เราก็จะต้องติดตามดูเช่นกันนะคะแล้วก็เหมือนที่กล่าวไปแล้วก็คือตัวยาแก้ปวดที่ใช้เนี่ยมันอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับตัวยาการที่ใช้การระงับความรู้สึกช่วงระหว่างดมยาสลบเนี่ยก็ทำให้เพื่อนไข้เนี่ยคืนไส้อาเจียนได้เราก็จะต้องติดตามหรือว่าให้การป้องกันแต่ถ้าคนไข้ยังมีอาการอยู่เนี่ยเราก็จะต้องให้การรักษาเพิ่มเติมด้วยค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการเวียนหัวมึนหัวนะคะซึ่งก็เป็นได้จากหลายสาเหตุจากตัวยาเองหรือจากผลข้างเคียงของการทำหัตถการเช่นการบล็อกหลังอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องติดตามดูด้วยค่ะก็คือเหมือนแบบหลังจากนี้ก็คือวิสัญญีแพทย์ก็ยังคงต้องทำงานควบคู่กับคนไข้ไปเรื่อยๆหลังจากผ่าตัดไปแล้วด้วยเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีแบบการรักษามะเร็งหรืออะไรต่างๆวิสัญญีแพทย์ก็คือมีความเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคะที่พูดกันตอนต้นไปเมื่อเบรกแล้วอ๋อค่ะเรื่องของมะเร็งเนี่ยคือส่วนมากถ้าในส่วนของวิสัญญีแพทย์ที่จะดูแลเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการปวดซึ่งมักจะเป็นอาการปวดเรื้อรังจากตัวโรคของคนไข้ค่ะใช่ก็คือกลุ่มนี้ก็คืออาจจะต้องมาให้ทางวิสัญญีแพทย์ที่เขาเรียนต่อยอดเป็นทางคุณหมอที่เกี่ยวกับการระงับความปวดโดยตรงเนี่ยมาจัดการบริหารยาหรือว่าการทำหัตถการต่างๆเพื่อที่จะให้คนไข้มีความปวดอยู่ในระดับที่เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมควรที่เขาจะอยู่ได้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าจริงๆแล้ววิสัญญีแพทย์ต้องมีหน้าที่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าน้องๆที่ดูอยู่เยาวชนที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันเลยอยากจะมาทำอาชีพนี้ต้องเริ่มจากอะไรคะอ๋อจริงๆเลยถ้าจากน้องๆที่อยากจะมาเป็นวิสัญญีแพทย์อย่างน้อยอย่างแรกเลยน้องต้องเรียนแพทย์ให้จบก่อนค่ะใช่แล้วก็จากการเรียนแพทย์ปุ๊บเราก็จะค่อยมาดูอีกทีนึงว่าเรายังอยากเรียนเฉพาะทางด้านวิสัญญีแพทย์อยู่หรือเปล่านะคะก็ถ้าสำหรับน้องที่จบ
แพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วและสนใจจะต่อวิศวกรรมแพทย์เนี่ยก็จะต้องเรียนต่ออีก3ปีค่ะโอ้นานมากแล้วก็คือหลังจากนั้นก็ต้องเมนเทนความรู้ของตัวเองไปเรื่อยๆด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสนใจจะต่อเกี่ยวกับการดูแลความปวดที่เป็นพวกความปวดเรื้อรังที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ก็อาจจะต้องเรียนต่อยอดไปอีกค่ะซึ่งใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2ปีค่ะนี่เรียนไปเรียนมาหลายปีมาก10กว่าปีแล้วนะคะต้องทุ่มเทมากจริงๆแล้วคุณสมบัติที่วิสัญญีแพทย์พึงมีคะควรจะมีประมาณไหนบ้างเหมือนคิดล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับคนไข้ได้บ้างนะคะแล้วคนไข้ที่เป็นคนไข้ประเภทนี้มาทำผ่าตัดประมาณนี้เราจะต้องระมัดระวังอะไรในคนไข้บ้างก็คือคิดให้รอบใช่เราจะได้เตรียมตัวให้ถูกเป็นเหมือนเป็นฝ่ายตั้งรับว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเราก็จะได้เตรียมให้คนไข้ได้อย่างทันท่วงทีอย่างเงี้ยค่ะไปจนถึงเรื่องหลังผ่าตัดว่าคนไข้จะต้องอยู่ ICU ไหมการระงับความปวดการลดปวดเนี่ยควรจะเป็นวิธีไหนเราก็จะได้เตรียมแผนการหรือว่าอธิบายคนไข้ตั้งแต่ก่อนคนไข้เข้ารับการผ่าตัดเลยค่ะแล้วเราก็จะเตรียมให้พร้อมหรือถ้าไม่พร้อมเราก็จะได้รู้ว่าเราควรที่จะให้ทำผ่าตัดต่อไปหรือว่าควรจะเลื่อนไปในวันที่พร้อมมากกว่านี้ได้โอ้โหก็คือต้องสังเกตในหลายๆด้านทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังผ่าตัดอีกเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราได้คำแนะนำเยอะมากๆจากอาจารย์นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรามาวาไรตี้ EP นี้แล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ได้ทางช่อง TrueVision 42แบบนี้หรือว่าจะเป็นทางช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วดาวกับอาจารย์ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ